สวัสดีครับสวัสดีค่ะอีคอนไลฟ์นะครับวันนี้พุธที่12กันยายน2561ครับโสพลนวรัตนพงศ์นะครับอัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะ 9:30 นนะคะอีคอนไลฟ์ทางช่อง14แล้วก็ทาง Facebook ของเพจสำนักข่าวไทยค่ะใช่ครับวันนี้คุยกันหลายเรื่องนะครับเรื่องของคนดังอย่างฟ่านปิงปิงเธอสวยมากซุปตาของจีนนะครับแต่ว่าหายหน้าหายตาไปจากโลกสังคมออนไลน์ทั่วๆไปโพสต์สุดท้ายของเธอเห็นว่า3เดือนที่แล้วหายไปเลยพร้อมกับข่าวลือมากมายหนังข่าวล่าสุดก็คือเรื่องหนีภาษีเรื่องหนีภาษีเลยนะคะวกไปวกมาก็เป็นเรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครนี่แหละหลายสื่อพาดหัวว่าซอหมดอนาคตอย่างนี้เลยก็หายไป3เดือนแล้วอะหายไป3เดือนแล้วนานมากอนาคตที่มีหนังจ่ออยู่เนี่ยก็ดีไม่ดีอาจจะไม่ได้ถูกฉายหรือเธอไม่ได้รับงานอีกมันรุนแรงขนาดนั้นเลยหรือการหนีภาษีของคนจีนเนี่ยนะเพราะเธอยังเป็นชาวจีนอยู่นะเธอยังต้องเสียภาษีให้กับประเทศจีนอยู่นะคะถึงแม้ว่าเธอจะไปเล่นหนังฮอลลีวูดแล้วอะไรต่างๆแต่ว่าก็ยังต้องเสียภาษีจีนซึ่งเห็นมีข้อมูลว่าอัตราภาษีที่เธอเสียอยู่สูงมากนะ 45% มากแบบเกือบครึ่งนึงหาได้ร้อยนึงต้องจ่ายภาษี 45% หรือ55บาทอย่างเงี้ยก็หนักอยู่แต่ว่ามันเป็นกฎหมายครับเมื่อไม่จ่ายหรือมีปัญหาก็มีความผิดเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องภาษีอีกเรื่องนึงที่เก่งไว้เลยนะเก่งว่าข้อสอบต้องออกแน่ๆเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่ประชุมครม.นะคะก็คือเตรียมชงแน่ๆว่าจะมีการคืนแวดหรือว่าคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีรายได้น้อยเวลาเขาเอาบัตรไปใช้กับร้านค้านะคะเงียบไม่เห็นข่าวไม่เห็นข่าวไม่เห็นข่าวว่าอนุมัติพิจารณาหรือมีข้อท้วงติงอะไรต่างๆไม่มีข้อมูลตรงนั้นออกมาเลยใช่แต่ว่าถ้าเป็นข้อท้วงติงในอดีตเนี่ยมีมาค่อนข้างเยอะเลยใช่วันนี้ก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันละกันนะคะว่าแนวคิดนี้เป็นยังไงแม้ว่าจะยังไม่ผ่านครม.แต่รัฐบาลเขาทำระบบเตรียมทำระบบรอแล้วอ่ะแสดงว่าอีกไม่นานนะก็น่าจะมีเรื่องของการคืนแวดให้กับผู้มีรายได้น้อยนะคะเราเอาเรื่องไหนก่อนดีฟาดปิงๆไว้เบรก2ดีกว่าเนาะเอาเรื่องภาษีเรื่องคนเงินก่อนแล้วก็เห็นอีกมุมนึงเห็นว่าอะไรนะกรมสรรพากรเขาประกาศเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแล้วนี่คือออกมาเป็นประกาศของกรมสรรพากรเลยนะออกมาเป็นประกาศของกรมสรรพากรเลยว่าไม่ต้องใช้แล้วนะครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอันนี้ประกาศมาเมื่อวันที่10บน Facebook ของกรมสรรพากรแต่ว่าที่เป็นประกาศที่เป็นกระดาษที่คุณเอกนิตินิติธรประภาสอธิบดีกรมสรรพากรเซ็นเนี่ยตั้งแต่31สิงหาแต่ก็คงแบบอยู่ในระยะเวลาทำเรื่องผ่านหนังสืออยู่นะคะใช่ๆอ่ะสั้นๆถ้าแปลง่ายๆก็คือจะยกเลิกการใช้สำเนาคือเราไม่ต้องเอาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านไปถ่ายเอกสารแล้วเอาไปให้เจ้าหน้าที่ของสรรพากรแล้วไม่ต้องแล้วที่อื่นไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับเรื่องภาษีเนี่ยไม่ต้องอันนี้เฉพาะสรรพากรนะอันนี้เฉพาะสรรพากรเท่านั้นหรือถ้าเจ้าหน้าที่อยากได้สำเนาจริงๆเจ้าหน้าที่ต้องไปถ่ายเองนะคะ ห้ามให้ประชาชนไปถ่ายไปเสียเงินอ่ะแล้วก็เอามาให้ไม่ได้ก็คือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายถ้าเกิดว่าคุณอยากได้สำเนาเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรนะครับอันนี้คือประกาศของกรมสรรพากรถ้าเอาชัวร์ก็ลองเนี่ยครับลองแคปหน้าจออันนี้ไปก็ได้ผมขึ้นมาให้แล้วที่เป็นราชกิจจาภาพประกาศของกรมสรรพากรแล้วก็จะได้เอาไปบอกกับเขาว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนทั่วไปเวลาติดต่อกับสรรพากรที่จะต้องสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไปให้เขาด้วยประมาณนั้นนะแต่นี้มีข้อสงสัยเผื่อสรรพากรฟังอยู่นะคะว่าสมมติว่าเราไปรับงานอะไรแล้วเราต้องถูกหักหน้าที่จ่ายซึ่งมันก็คือเป็นการหักภาษีส่งสรรพากรเนี่ยแล้วเราต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนไปด้วยเนี่ยเราต้องแนบอยู่ไหมหรือเราแจ้งแค่เลขแล้วเขาก็จะมีระบบออนไลน์กันเรียบร้อยว่าพอรู้เลขคนนี้ได้รับรายได้ต้องถูกหักภาษีเขาก็จะหักอ๋อเวลารับรายได้สมมติว่าปีมีงานข้างนอกที่เขาจ่ายค่าตอบแทนอะไรกันมาปกติเราจะต้องเซ็นสำเนาบัตรประชาชนเป็นใบๆอย่างเงี้ยว่ารับงานอะไรรับเงินจากบริษัทกขคจริงแล้วก็เซ็นสำเนาไปเองถูกหัก 3% อะไรเงี้ยถ้าใครคุ้นๆกันอย่างเงี้ยยังต้องทำอยู่ไหมอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วต้องว่ากันอีกทีนึงประมาณนั้นโอเคเพิ่งล่าสุดมามีเรื่องแรกค่ะต่อมาเรื่องคืนแวดคืนแวดให้กับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจริงๆหลักการมันซับซ้อนเหมือนกันนะฟังแล้วเข้าใจยากฟังแล้วเข้าใจยากเริ่มจาก
เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อผู้ถือบัตรด้วยมีรายได้น้อยแล้วต้องไปสมัครเพื่อถือบัตรแต่ตอนนี้มีตั้ง10กว่าล้านคน11 12ล้านคนโดยประมาณกลมๆอ่ะถือบัตรแล้วบัตรนี้ต้องเอาไปรูดซื้อของเฉพาะที่ร้านธงฟ้าประชารัฐเท่านั้นอ่ะใช่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 แล้วของทั้งหลายที่ซื้อเนี่ยเมื่อสิ้นเดือนเขาจะมีการคำนวณมาให้ว่าท่านซื้อของไปกี่บาทแล้วท่านจะได้คืนแวตตรงนั้นน่ะ 7% เพราะเวลาเราซื้อสินค้าทุกครั้งเจ้าของสินค้าเขาไม่ได้เงินเต็มนะคะเขาต้องเสียแวตให้รัฐเหมือนกันสมมติว่าเราซื้อ100บาทเจ้าของสินค้าผู้ผลิตเขาได้แค่93บาทครับ7บาทเขาเป็นแวตที่นำส่งรัฐแต่ไอ้7บาทตรงเนี้ยรัฐบอกว่าถ้าเป็นคนถือบัตรสวัสดิการเขาจะเอามาคืนให้เขาคืนให้คืนให้แสดงว่ามันต้องซื้อเสร็จก่อนเอาไปประมวลผลต้องมีระบบลิงก์กันว่าโอ้ไปซื้อกี่ล้านต่อกี่ล้านเอามาสรุปยอดแล้วค่อยคืนให้เมื่อถึงกำหนดก็ผู้มีรายได้น้อยก็คงต้องรอแล้วก็คงต้องมาคำนวณกันเอ๊ะว่าฉันใช้ไปเท่าไหร่เขาก็คำนวณมาให้คร่าวๆว่าถ้าเกิดว่าคืนได้สูงสุดต่อเดือนคือ500บาทเท่ากับต้องซื้อจำนวนเงิน 8,000 บาทต่อเดือนคำถามคือจะมีสักกี่คนที่ซื้อถึง 8,000 บาทที่ซื้อถึง 8,000 บาทหรือปกติซื้อถึงกันอยู่แล้วอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าในแง่ของคือถ้าเงื่อนไขคือซื้อจากร้านธงฟ้าประชารัฐใช่ไหมซื้อจากร้านธงฟ้าประชารัฐก็คือข้าวของทั่วๆไปซึ่งต่อเดือนไม่น่าจะซื้อถึง 7-8,000 บาทไหมไม่น่าจะถึงหรือเปล่าก็ฮะตอนนี้มีคนทักมาว่าสัญญาณสะดุดเป็นระยะนะคะสะดุดตลอดเลยสัญญาณต้นทางกระตุกกระตุกแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะจริงเหรอเอาเรื่องเหรอครับภาษีเอาเรื่องคนเงินก่อนเหรอครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูให้ก่อนนะไอตอนนี้ที่ไมค์เปิดอยู่ก็ดีนะคะอันนี้ขออนุญาตทางช่อง14เราเช็คสัญญาณทาง Facebook Live แป๊บนึงทั้งผมดูยังเป็นปกติสัญญาณไม่ดีเลยค่ะแล้วก็คนก็พวบๆเลยนะคะตอนนี้ผู้ชมของเรายังไงดีล่ะโอเคงั้นขอเล่าไปก่อนนะเล่าไปก่อนเล่าไปก่อนครับเล่าไปก่อนเผื่อว่าจะอ๋อแล้วก็พอมันสะดุดก็เลยดีเลย์มากเลยตอนนี้ยังสัมภาระอยู่เลยเป็นไปได้เป็นไปได้ช้าแต่ถ้ากระตุกมากๆเดี๋ยวจะสวิชใหม่แล้วกันนะคะลองดูนิดนึงลองตอนพักก็ได้ครับลองตอนพักไม่อยากทำตอนนี้เนาะโอเคฟังไม่รู้เรื่องเลยโอเคแต่เดี๋ยวก็จะพิมพ์บอกเข้าไปข้างในก่อนนะคะงั้นถ้าเล่าเรื่องแหวดกันต่ออันนี้ขอทางช่องทีวีก่อนเนาะเล่าเรื่องแหวดกันต่อก็คือมีเสียงสะท้อนออกมาว่าปกติถ้าเกิดว่าจะช่วยผู้มีรายได้น้อยให้เงินตรงๆก็เข้าใจดีแม้บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องของการให้เหยื่อหรือเปล่าไม่ให้เบ็ดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เหยื่อไม่ให้เบ็ดคุณลองพูดถึงการตกปลาอยู่แต่ถ้าเกิดให้ภาษีให้การคืนภาษีแบบนี้จะทำให้คนรู้สึกสับสนกับหน้าที่ตัวเองหรือเปล่าเพราะหน้าที่ของประชาชนคือต้องเสียภาษีอันนี้เป็นวินัยของประชาชนเลยทุกประเทศอะเลี่ยงไม่ได้คือเราก็ต้องเสียภาษีถ้าเกิดว่ามีแนวคิดที่ว่าเอ๊ะคุณไม่ต้องเสียภาษีก็ได้อะไรเงี้ยนั่นก็จะทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ฉันแล้วที่ต้องเสียภาษีท่านจะบอกว่าเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้ไหมเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแต่ว่าวิธีการมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วมันไม่คุ้มกับการทำระบบเพราะการทำระบบใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะก็ต้องไปตามเก็บว่าโอ้โหร้านไหนใครซื้อไปเท่าไหร่ต้องทำเป็นฐานข้อมูลออกมาแต่ไม่ก็เข้าใจรัฐอีกมุมนึงนะว่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจกำลังพัฒนาเรามีเศรษฐกิจนอกระบบเยอะเราซื้อของตามตลาดเราไม่มีอะไรที่แบบบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรว่าคนนี้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่ใช้จ่ายกับสินค้าอะไรพูดง่ายๆเราเก็บ Big Data ได้ค่อนข้างยากข้อมูลที่ภาครัฐหรือกรมสรรพากรเนาะอะไรเงี้ยที่จะมีข้อมูลในการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันน้อยแต่ว่าการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าการเซตระบบในขณะเนี้ยเป็นการดึงให้คนที่เคยอยู่นอกระบบกลับเข้ามาอยู่ในระบบซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ภาครัฐจะสามารถเก็บข้อมูลและเป็น Big Data ที่จะสามารถใช้งานได้ในอนาคตที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมครับบางคนก็กลัวว่าเป็นเรื่องของการเก็บภาษีของกรมสรรพากรที่จะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้ามองในแง่ว่าเรากำลังไปสู่ยุค4.0 Big Data ของภาครัฐเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่ภาครัฐเท่านั้นหรอก Big Data ของทุกคนของไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาเอกชน
สำคัญหมดและภาครัฐเองก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นเหมือนกันนะครับนะคะ อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาครัฐเก็บข้อมูลได้มากขึ้นว่าคนที่อยู่ระดับล่างเนี่ยที่เป็นผู้มีรายได้น้อยเขาใช้จ่ายไปกับอะไรแล้วเขาจะได้รู้ว่าอาจจะต้องไปสนับสนุนสินค้าใดได้ถูกนี้เป็นต้นนะคะแต่เรื่องตอนนี้เราดูเรื่องเน็ตกันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่คือกำลังตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าทางเราเนี่ยเราใช้ Wi-Fi ทั้งในการออนไลน์ในไลฟ์แล้วในการดูด้วยของผมปกติดีทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้เลยแต่เข้าใจว่าของคนที่เน็ตอาจจะอินเทอร์เน็ตมีปัญหามีคนแจ้งเข้ามาแล้วล่ะครับอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมคงแก้ยากตัวผมเองผมคงจะแก้ยากเพราะว่าถ้าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาแบบนี้เป็นในภาพใหญ่เป็นในภาพรวมนะขออภัยกันแล้วกันนะครับโอเคดูทางช่อง14กันก่อนได้นะช่อง14ลื่นปลื้ดอยู่แล้วไม่มีปัญหานะคะโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องคืนแวตกับผู้มีรายได้น้อยยังไม่เริ่มทั้งที่จริงๆกระทรวงการคลังคาดว่าจะเริ่ม1พฤศจิกายนนี้แล้วแล้วก็จะดำเนินโครงการไป 5-6 เดือนแต่แสดงว่ายังมีเวลาเสนอครม.อีกหลายอาทิตย์เลยแหละนี่เพิ่งจะประมาณกลางเดือนยังมีเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ภายในเดือนกันยานะครับภายในเดือนกันยาที่เขาจะเสนอเรื่องนี้แต่ระหว่างนี้เขาก็ทำระบบไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็คำนวณตัวเลขต้นทุนทุกอย่างแล้วด้วยประมาณนั้นก็เป็นระบบที่เซตไว้ซึ่งแน่นอนว่าก็คงมีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยก็อยู่ที่ภาครัฐตัดสินใจอยู่ที่ภาครัฐตัดสินใจว่าจะว่ายังไงก็เหมือนเรื่องอะไรนะเหมือนที่เขาคัดค้านเรื่องโกลนะครับที่ GPSC จะไปซื้อก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปก็ว่ากันตามกระบวนการพลังงานใช่ว่ากันตามกระบวนการนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องฟ่านปิงปิงมาคุยกันยาวๆเลยนะคะครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขทาง Facebook Live เดี๋ยวผมช่วงที่เราเบรกจากทางช่อง14ผมจะลองตัดและลองไลฟ์ใหม่ดูซิว่ามันจะดีขึ้นบ้างหรือเปล่าปิดแล้วเปิดใหม่ได้ครับเดี๋ยวลองทำให้เดี๋ยวนี้เลยโอเคพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเรื่องฟ่านปิงปิงหนีภาษีค่ะโอเคแก้ไขกลับมาครับกลับมาคุยกันต่อกับอีคอนไลฟ์นะครับฝากคุณผู้ชมแจ้งเราหน่อยว่าหลังจากที่เราไลฟ์ใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างขึ้นแล้วหรอขึ้นแล้วแต่ก็มีหมุนอยู่ก็ตกเลยลุ้นอยู่นะคะยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมใช่หมุนอยู่จะบอกของผมยังไม่ขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะคุณบายพี่ชัยคุณชวนันมาแล้วทักทายคุณวชิราหลายท่านน่ารักมากเลยนะคะก็ตามเรามาด้วยหมุนอยู่นะคะคิดว่าไม่หมุนอยู่ไม่น่าจะรอดนะวันนี้ไม่น่าจะรอดใช้มือถือปกติกันถ้าอย่างนั้นทั้งช่อง14คุยไปก่อนครับงั้นเดี๋ยวผมใช้วิธีสุดท้ายละทีมงานส่งแอดทั้งขามาให้ผมเลยครับต้องว่ากันสดๆแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไลฟ์ตอนนี้ปิดไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมใช้เน็ตจากมือถือเลยจบๆกันไปก็มีคนบอกว่าปิดยังปิดละปิดละไม่รอละชัดเจนทักทายไม่พอไม่รอละโอเคทักทายแต่ก็สะดุดใช่ไหมโอ้โหเราลุ้นกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวแก้ไขตอนนี้เลยครับแก้ไขตอนนี้สดๆกันแบบนี้โอเคThailand 4.0 แต่ถ้า 5.0 เนี่ยจะเร็วมากจะแบบเนียนกริ๊กเลยนะคะจริงเหรอจริงจริงเหรอใช่เชื่อดีไหมหมายถึงว่าถ้ามี 5.0 จริงๆมีอยู่แล้ว 5.0 น่ะ 5.0 น่ะมีแน่ๆแต่ว่ามันจะเลื่อนปื๊ดอย่างนั้นจริงเหรอไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะเอาสารภาพเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวครับช่อง14ทั้งไลฟ์เดี๋ยวจะเอาผมใช้วิธีผมไม่ไลฟ์ทางผ่าน Wi-Fi แล้วหลายระบบแล้วไม่ Wi-Fi แล้วเอา 4G ไปเลยกับ 4G ไปเลยอยากให้ได้ฟังกันทุกคนทั่วโลกนะคะเรื่องเกี่ยวกับฟ่านปิงปิงเพราะว่าเขาเป็นดารานักแสดงสาวสวยอยู่ในวงการจีนมา20กว่าปีอะและสวยมากอายุ36และสวยมากนั่นคืออาจจะเล่นละครมาตั้งแต่อายุ10กว่าตั้งแต่อะไรนะองค์หญิงกำมะลอใช่ไหมคะซึ่งจะบอกว่าไปดูย้อนหลังนะองค์หญิงกำมะลอตอนที่ฟ่านปิงปิงยุคเวอร์ชันนั้นจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันเห็นภาพยืนองค์หญิงยืนเรียงกันหลายองค์คนไหนคือฟ่านปิงปิงจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จริงๆยอมรับสารภาพหรือว่าจำไม่ได้แต่ทุกวันนี้ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอที่เดินอยู่บนพรมแดงในหลายๆงานที่ผ่านมานะคะปรากฏว่า3เดือนที่ผ่านมาหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปแบบไม่มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลในไอจีในอะไรของเธอเลยนะคะบ้างก็บอกว่ากำลังหนีอยู่หลบเลี่ยงภาษีแต่บ้างก็บอกว่าถูกจับอยู่ในคุกของจีนเพราะเพราะว่าฐานที่เลี่ยงภาษีนี่แหละค่ะอันนี้ในความเคลื่อนไหวโซเชียลในอดีตที่ผ่านมานะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็เงียบไปแล้วโอเคคนมาละคนกลับมาละ
เป็นยังไงบ้างครับมากแต่เราก็จะไม่มีรูปฟ้านปิงปิงให้ดูนะไม่มีนะครับต้องขออภัยนะเปิดช่อง14ได้เออฝากบอกเราหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงครับทีมงานเราหามาสวยมากเลยดีแล้วใช่ไหมนิ่งแล้วนะโอเคเล่าอะไรครับอ่ะลุยว่าไปว่าไป3เดือนที่ผ่านมาเธอหายไปจนกระทั่งมีข่าวเมื่อวัน2วันเนี่ยนะคะที่บอกว่าเธอถูกตัดสินแล้วจริงๆว่าเลี่ยงภาษีเพราะว่าหลักฐานครบเครื่องครบมือมากครบเครื่องครบเครื่องนะคะใช้คำว่าครบเครื่องเออคนที่มาแฉเธอก็คือโปรดิวเซอร์ตัวเองนั่นแหละคนที่ทำหนังทำไมถึงแฉเขาก็คงมีความขัดแย้งกันนะคะแล้วโปรดิวเซอร์ก็เหมือนเป็นคนที่แบบรู้เรื่องสัญญาของเธอทุกอย่างเขาเรียกสัญญาหยินหยางสัญญาหยินหยางฟังชื่อดูสไตล์จีนจีนนะมันคือสัญญาหยินหยางสัญญาหยินหยางคือเวลาทำสัญญาแล้วเขาจะไม่ทำสัญญาเวลามีงานเขาจะไม่ทำเป็นสัญญาค่าตอบแทนต่างๆเนี่ยเพียงแค่สัญญาเดียวจะทำเป็นสองสัญญาหนึ่งสัญญาจะเป็นสัญญาที่รายได้ต่ำกว่าคือ10ล้านหยวนสิบล้านหยวนก็50ล้านบาทคุ้มค่าง่ายๆอีกสัญญาหนึ่งคือจะเป็นสัญญาที่ค่าตอบแทนที่เหลือทั้งหมดจะอยู่ในอีกหนึ่งสัญญาคือ50ล้านหยวนแล้วก็เอาสัญญา10ล้านหยวนนั่นนะไปยื่นภาษีกับรัฐบาลเพื่อให้ตัวเองเสียภาษีให้น้อยที่สุดเขาก็เรียกว่าสัญญาหยินหยางแต่ว่ามันผิดกฎหมายผิดสิเพราะว่ามันผิดสองสัญญาไม่ได้ยื่นรายได้ที่แท้จริงมันก็เลยเกิดปัญหาตามมาใช่เธอไม่แสดงรายได้ทั้งหมดนี้นะคะก็เท่ากับว่าเลี่ยงภาษีเดี๋ยวนะนิดนึง60ล้านหยวนที่เธอทำงานเนี่ยทำงานแค่4วันเท่านั้นนะเธอได้ประสอง300กว่าล้านบาทอันนี้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของดาราเบอร์หนึ่งของเมืองจีนนะคะเธอเป็นดาราที่มั่งคั่งที่สุดในเมืองจีนด้วยตอนนี้ก็แซงเฉินหลงอะไรไปแล้วแหละนะเพราะว่างานเยอะจริงๆละครแน่นเอียดด้วยนะคะแต่ผู้ที่มาแฉเธอที่บอกเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้กำกับเป็นพิธีกรชื่อดังปากกาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยในชุยหยงหยวนก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะคอมมิวนิสต์จีนเขากำลังปราบปรามคอร์รัปชันอยู่หรือเปล่าพอรู้ถึงเรื่องไม่ชอบมาพากลแบบนี้ก็เลยเอาออกมาแฉเลยนะคะจริงๆตอนนี้ณตอนนี้คงต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาหนักครับเพราะว่าตอนนี้มาใช้ 4G ก็ไม่รอดเหมือนกันแรกๆดูเหมือนดีแต่ตอนนี้ของผมเองก็ค้าง Okay. และก็เริ่มมีคนเขาบอกเข้ามาว่าภาพมันขัดข้องภาพมันขัดข้องสงสัยวันนี้คงจะต้องขออภัยครับขออภัยต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับอันนี้เป็นเรื่องระบบทั้งหมดละไม่ใช่ระบบของเราอย่างเดียวด้วยเป็น 4G ทั้งหมดละเป็น Facebook แน่ๆเลยเป็นเรื่อง Facebook เป็นเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตแน่นอนนะครับต้องขออภัยไว้เลยจริงๆนะครับคุยต่อไปคุยต่อกันดีกว่านะคือมีคนก็ไปคำนวณว่าเอาจริงๆแล้วถ้าฟ้านปิงปิงเสียภาษีเนี่ยเขาจะต้องโดนเท่าไหร่เขามีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ที่เมืองเจียงซูนะคะเจียงซูนี่อยู่ข้างๆมณฑลเจียงซูอยู่ข้างๆมณฑลเซี่ยงไฮ้อันนี้ก็เมืองใหญ่ของจีนเจียงซูก็เลยไปใช้กฎหมายเดียวกับเซี่ยงไฮ้อันนี้ก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาแต่ละมณฑลเขามีกฎหมายที่แตกต่างกันอาจจะเป็นด้วยความที่ประเทศเขาใหญ่มากเหมือนในอเมริกาก็มีแต่ละมลรัฐก็กฎหมายไม่เหมือนกันให้นึกภาพว่าประเทศไทย70ล้านคนมณฑลยูนนานจีนตอนใต้ที่มีคุณหมิงมีอะไรน่ะอันนั้นประชากรเขา200กว่าล้านคนนะครับเผื่อใครไม่รู้จักฟ้านปิงปิงฟ้านปิงปิงฟ้านปิงปิงเปรียบเทียบฟ้านปิงปิงกับธัญมัยอย่างนี้เป็นต้นกันน่าจะบอกว่าไทย70ล้านคนแต่มณฑลยูนนานคือมณฑลเดียวของจีนอ่ะ200กว่าล้านคนเยอะมากอันนี้ไม่ใช่เมืองใหญ่ด้วยนะไม่ใช่เมืองเศรษฐกิจเอาเซี่ยงไฮ้อะไรเขาจะเท่าไหร่นะคะเทียบกันไม่ได้เลยก็คือประเทศจีนเขาก็มีกฎหมายที่แตกต่างจากบ้านเราเซี่ยงไฮ้เขาบอกว่าเก็บภาษีสูงสุดของรายได้คือ 45% อย่างที่บอกครับ 45% มี100นึงก็จ่ายให้รัฐ 45% ซึ่งสูงมากแต่เขาก็พื้นฐานเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันเขาเป็นแบบระบบคอมมิวนิสต์เขาเก็บเงินมาแล้วเขากระจายให้สู่ทุกคนเขามีสวัสดิการที่อาจจะดีกว่าด้วยนะคะใช่หลังคำนวณคร่าวๆจะพบว่าฟ้านปิงปิงอาจจะต้องจ่ายภาษีถึงเดือนละ11กว่าล้านหยวนหรือ50กว่าล้านบาท50กว่าล้านบาทต่อเดือนนะต่อเดือนไม่ภาษีนะเพราะว่ารายได้เขาเยอะมากครับก็รายได้จ่ายภาษีประมาณ50กว่าล้านบาทรายได้เขาก็ประมาณสัก60กว่าล้านบาทที่เหลือที่ได้กลับเข้าไปนะรวมๆเดือนนึงได้ประมาณ100กว่าล้านบาทจ่ายภาษี 45% นี่คูณ12ไปค่ะก็สันนิษฐานว่าฟ้านปิงปิงจะต้องเสียภาษี600กว่าล้านบาทต่อปีซึ่งไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะอันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่เธอต้องเลี่ยงภาษีแต่ถ้าเป็นมองด้านโทษอ่ะถ้าเกิดว่าถูกจับได้อ่ะ
หนึ่งถูกปรับคงเป็นกันทั่วโลกว่าเวลาเราเลี่ยงภาษีเราจะถูกปรับกี่เท่ากี่เท่ามีดอกเบี้ยอีกตัวคูณไปถ้าในประเทศไทยเลี่ยงภาษีนี่โดน 2-3 เท่าเลยมั้งนะคะก็ไม่คุ้มแล้วนะสมมุติเธอเลี่ยงภาษีไป600กว่าล้านเธออาจจะต้องเสียภาษีเป็นหลายพันล้านก็หมดตัวได้อยู่นะคะ2เธอจะต้องติดคุกเมื่อเธอถูกตัดสินนี่ก็ไปแสดงหนังไม่ได้3เดี๋ยวนี้จีนเขามีระบบที่เรียกว่าเครดิตทางสังคมแปลว่าไม่ต้องรวยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นน่ะแต่แค่ทำความดีมีความซื่อสัตย์ก็จะได้เครดิตทางสังคมเต็มร้อยแต่ถ้าใครทุจริตคอร์รัปชันเครดิตทางสังคมเป็นคะแนนเหมือนใบขับขี่เมื่อก่อนของเราเลยนะคะแนนก็จะลดลงแล้วเมื่อคะแนนเครดิตทางสังคมน้อยคุณจะขึ้นรถไฟไม่ได้คุณจะขึ้นเครื่องบินไม่ได้จะไม่ได้รับเข้าทำงานจะถูกแบนถูกอะไรก็ว่าไปเนี่ยหนักอันนี้คือเขาเรียกอะไรภาษีทางสังคมเครดิตทางสังคมของจีนแบบนี้ของไทยเราก็มีแต่ละวัดผลไม่ได้นะแต่ละวัดผลไม่ได้ของเราใช้คำว่าต้นทุนทางสังคมอ๋ออันนั้นเราไม่ได้เอามาใช้จริงใช่ใช่คนสองคนที่ต้นทุนทางสังคมไม่เท่ากันพูดเรื่องเดียวกันคนที่มีต้นทุนทางสังคมมากกว่าก็จะได้รับความเชื่อถือมากกว่าทั้งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าต้นทุนทางสังคมของเรามาวัดมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ได้คือรถไฟรถไม่ได้คนไม่เกี่ยวเป็นเรื่องทางจิตใจทางจิตใจใช่ใช่ใช่แต่จริงเขาสามารถถอดออกมาเป็นตัวเลขได้เป็นตัวเลขที่จะอยู่ในติดบัตรประชาชนเราเลยสมมติว่าเราไปติดเข้ารถไฟฟ้าเนี่ยว่ามันไม่ให้เข้าจริงนะเริ่มใช้แล้วนะในบางพื้นที่ค่ะขึ้นรถไฟไม่ได้อย่างนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแก้ไขด้วยการไม่รู้อ่ะทำดีบำเพ็ญประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ของเขาไปนะคะคือถามว่าเห็นใจไหมก็เห็นใจแต่ว่าถ้าว่ากันด้วยตัวบทกฎหมายก็ผิดจริงก็หนักจริงก็หนักจริงแต่ทั้งหมดนี้คือข่าวที่ออกมานะว่าที่เธอหายตัวไปเพราะว่าเธอมีปัญหาเรื่องของหนีภาษีแต่ก็ยังไม่เคยมีข่าวอย่างเป็นทางการว่าหมายถึงตัดสินแล้วโทษเธอเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงไม่รู้เรายังไม่ทราบแต่ว่าคนที่เป็นแฟนของฟ้านปิงปิงก็คงจะใจหายแล้วก็เป็นห่วงเธอแหละเพราะว่าเงียบหายไปเลยไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่ได้ออกสื่อโซเชียลไม่ได้เห็นอะไรเธออีกเลยเป็นเวลา3เดือนแล้วอย่างนี้ต้นแล้วหนังเธอกำลังจะฉายนะแล้วยังไงต่อไม่รู้สิไม่รู้ว่าจะกล้าฉายต่อหรือเปล่านะคะ คือมีคนบอกว่าเธอไปเล่น X-Men 3ไอ้ X ทดแทน Iron Man 3แล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นหน้าเลยนะตอนที่ดูหรือจำไม่ได้เป็นภาคที่จะเห็นหน้าเธอเฉพาะที่ฉายในจีนเท่านั้นอ๋อเป็นเวอร์ชันพิเศษเหรอมีงี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้หนังฮอลลีวูดเขาทำอะไรหลากหลายมากเลยเนาะดึงคนเฉพาะที่จีนเท่านั้นพอใช่ใช่ใช่เหมือนอเวนเจอร์ภาครวมอ่ะที่เขาทำตอนจบหลายๆตอนเพื่อสับขาหลอกแล้วก็ค่อยมาเฉลยตอนที่ฉายในโรงว่าตอนจบเป็นยังไงนักแสดงยังไม่รู้เลยเพราะเขาแสดงไปหลายตอนมากไม่รู้ว่าสุดท้ายเลือกจบแบบไหนลงทุนเนาะลงทุนมากคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่เป็นชาวันนะครับเรานิ่งหรือยังคะในนั้นคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างดูนิ่งๆอยู่คุณปิยพลบอกว่าเพิ่งจะรู้ว่าจีนมีเครดิตทางสังคมที่เห็นชัดขนาดนี้ใช่ใช่ใช่เป็นยุคสีจิ้นผิงนะคะพี่เขาเพิ่งเริ่มเอามาใช้คุณกมลสวัสดีครับทักทายเข้ามาคุณพรดีคุณภวดีพี่สุกิจสวัสดีครับคุณสาครวัฒนันสวัสดีครับวันนี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับทั้ง Wi-Fi ทั้ง 4G เลยไปหมดเลยต้องขออภัยวันนี้ทั้งภาพทั้ง Facebook Live แล้วก็ทั้งเสียงมันก็จะมีปัญหาไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูว่ามันจะดีขึ้นบ้างไหมนะครับ อะไรแก้ไขได้จะรีบแก้ไขให้โอเคเวลาหมดละเวลาหมดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ 9:30 นะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ยพรุ่งนี้วันที่13 13 14ลุ้น15อยู่นะคะทำไม15จะเป็นวันที่สัญญาณ Dtac จะหมดอายุสัมปทานนึกว่าจะบอกว่าจะลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่ได้ซื้อเลยอ๋ออ๋อรอดูกันแล้วเดี๋ยวเราใกล้ๆเราค่อยมาเล่ากันแล้วกันเนาะเรื่องสัญญาณ Dtac ได้ครับได้ครับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ